วัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการทีวีสีเขียวสู้เชียงสัญจรวันนี้เราสัญจรมาที่สุดเขตแดนไทยเลยนะครับเมืองเชียงแสนนะครับผมช่างใหญ่เป็นผู้ดำเนินรายการทีวีสีเขียวสู้เชียงสัญจรก็สัญจรมาที่นี่ฮะจังหวัดเชียงรายนี่แหละนะครับนะทีมงานบอกว่าให้มาสัมภาษณ์คุณครูท่านหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอเนี่ยอำเภอเชียงแสนเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงรายหรือเรียกว่ากูแต่งมั้งครับเห็นเขาเรียกกันนะฮะเขาบอกว่าหมักตามสูตรคุณป้าเนี่ยหมักผลหมักรากไม้แล้วสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเนี่ยไว้อย่างมากมายเลยไปตันๆเลยครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะครับแล้วไปร่วมแชร์ประสบการณ์กันกับท่านด้วยนะครับตามผมมาเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในพื้นที่อีกที่หนึ่งนะครับในเชียงแสนนะครับอำเภอเชียงแสนนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วที่เราไปบ้านท่านผอ.มานะครับแล้วท่านผอ.ก็ให้ข้อมูลมาว่ายังมีอีกหลายกลุ่มนะครับหลายก้อนที่อยู่ในอำเภอเชียงแสนแล้วก็ยังเป็นแฟนคลับของทางช่องซุปเปอร์เชียงแล้วก็ยังมาผลหมากรากไม้นะครับตามสูตรของคุณป้าไว้อีกมากมายตอนนี้ผมได้อยู่กับแขกอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็อีกแฟนคลับอีกหลายท่านนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านเนี่ยแนะนำตัวเองแล้วผมขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ท่านแรกก่อนเลยนะครับว่าขออนุญาตท่านลองแนะนำทุกท่านเลยครับครูแต๋งอาจารย์นภาสิริมโนนะคะครับส่วนนี้เพื่อนข้างบ้านคุณฝนคุณวันคุณแต๋งคุณยุพินพี่วันที่อยู่ตลาดนะคะโอ้แล้วพี่แอ๋บ้านใกล้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 กันก็คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแฟนคลับของซุปเปอร์เชงซุปเปอร์เชงของประเชงหมดเลยนะครับแล้วหมักหมดเลยป่ะครับหมักนานหมักใช่ไหมครับทุกคนนะคะหมักมากันนานหรือยังครับก็ 5-6 เดือนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเริ่มต้นจะหมักเนี่ยทราบข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จากที่ไหนเอ่ยของครูนี่รู้จักช่องซุปเปอร์เชงค่ะช่องซุปเปอร์เชงนะครับดูมานานหรือยังครับดูจากการดูตั้งแต่ปี52ค่ะอ๋อปี52อ๋อปี52ตั้งแต่ปีมิถุนาค่ะนานนั้นครับดูแล้วก็ไปเก็บลูกยอมาก็มาทำตามคืออย่างแรกใช่ไหมครับที่ครูแต่งพิสูจน์ดูก่อนเอาใส่โหลแก้วเก็บอย่างดีเลยเอาไว้นอนดูทุกวันนอนดูอย่างเดียวเหรอนอนดูก่อนดูค่ะดูเขาจะดูความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงครับดูความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปลกก็แล้วดูแรกๆเนี่ยครูแต่งดูแล้วเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาก็คิดไปจะเป็นยังไงเนาะก็คิดแล้วเพื่อนเขาป่วยก็แนะนำเขาบอกว่าลุงน้ำประเชงเขาเป็นมะเร็งเนาะเขาก็ไปเขาก็หายเราไม่รู้เขาหายเราทิ้งของเราไว้ตั้งสองปีครับสองปีครึ่งค่ะทิ้งของเราไว้สองปีครึ่งอ่ะเราก็โทรไปคุยกับเพื่อนเขาหายมะเร็งแล้วเรารีบเอาออกมาใช้จากน้ำลูกยอเนี่ยนะครับใช่น้ำลูกยอเรามาใช้เราก็เอามาให้เพื่อนข้างบ้านดูค่ะพอเขาได้ใช้ได้ผลเขาก็เลยหมักเป็นอะไรนะเป็นหอผืดอ๋อเป็นหอบผืนที่ภูมิแพ้คนเดียวหายสนิทเหรอฮะใช้ตัวไหนนะครับน้ำลูกยอเขาเรียกน้ำหมักน้ำหมักลูกยอใช่ไหมลูกยอของที่กันเองค่ะหมักเองค่ะสูตรยังไงครับสูตรค่ะ135จริงๆบางท่านเองก็531 135จริงๆเหมือนกันหมดนะครับเรื่องเรียกแตกต่างกันไปแต่ก็ยังสูตรนี้นะครับในอัตราส่วนน้ำ5 ลิตรค่ะใช่ไหมครับน้ำตาล1ผลไม้3ค่ะใช่ไหมครับอ๋อนี่คือที่มาที่ไปของการเริ่มต้นการหมักของกูแต่งแล้วก็มาใช้ได้ประโยชน์เยอะเลยได้ผลมากมายคนในครอบครัวของกูแต่งนี่มีสาวลูกชาย3คนใช้หมดเลยค่ะแล้วครับต้องขนเข้ากรุงเทพพยุงเทพกันหมดต้องขนจากนี่เข้ากรุงเทพนี่แล้วทำไมไม่ให้หมักที่กรุงเทพพื้นที่มันน้อยอยู่ตรงส่วนไหนของพื้นที่ของกรุงเทพครับอยู่อ่อนนุชอยู่หยุดประการดูมอเกษตรเรียกว่าในกรุงเทพก็เรียกพื้นที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับมันไม่เหมือนอย่างที่พื้นที่ของป่าเราเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นของผู้แต่งเองผู้แต่งเองปัจจุบันผู้แต่งนี่คือรับราชการเหรอครับค่ะรับราชการรับราชการแล้วก็หมักกับกลุ่มเพื่อนๆค่ะโดยที่ก่อนที่จะรู้จักกับทางช่องดาวเทียมของคุณป้าเชียงแล้วเนี่ยนะครับคุณแต่งไงมีใครแนะนำก่อนล่วงหน้านี้ไหมครับเพื่อนที่มาติดจานดาวเทียมเขาพอติดให้ปั๊บเขาบอกดูเลยช่องซุปเปอร์เชียงเราก็เลยดูก็ต่างคนต่างหมักราคานี้หมักกันเยอะอย่างแรกที่คุณแต่งก็บอกไว้แล้วว่าหมักก็คือลูกยอครับแล้วต่อมานะครับไล่มาต่อมาก็
ยังไงอยู่ยังคิดอยู่ได้มาปี52ใครมีคนมากล่าวหาประเชงเราก็ตกใจหยุดไว้ก่อนดูก่อนดูค่ะที่เพื่อนเขาหายกันเราก็ไม่รู้เราก็ไปหาหมอเนาะใช้เงินหมดเยอะนะโรคนู้นโรคนี้สารพัดโรคแล้วก็โรคหน้าเนี่ยหน้าไหม้ดำไปหาหมอนะหมดเป็นแสนใช่โอ้ครับยิงหน้าเราเป็นแผลเป็นหน้าดำหมายถึงว่ายิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ยิงตกสะเก็ดยิงครั้งหนึ่ง50,000ครั้งสอง50,000เนี่ยห้างใหญ่เชียงรายเราเนี่ยคราวนี้ก็ดำแล้วทำยังไงเนาะพอรู้ว่าเพื่อนเขาหายเราก็เอาน้ำหมักเรานี่แหละมาใช้เราก็ดีขึ้นไม่เดี๋ยวสาเหตุที่เอาน้ำหมักมาใช้เนี่ยหมายถึงเอาส่วนไหนของน้ำหมักครับเรามาดื่มก่อนอ๋อดื่มก่อนดื่มก่อนแล้วเราก็มาหมักเต็มบ้านเราเนี่ยเราก็มาทำเป็นน้ำฝาถังพ่นใส่ทั้งตัวทั้งหน้าทั้งนนเลยแล้วเราไปใช้กันทั้งครอบครัวอันนี้ลองเองเหรอครับค่ะลองเองลองเองไม่ได้แบบไปใครทดลองก่อนละไม่ละพอฟังจากเขาเล่าถึงประสบการณ์เขาแล้วว่าเขาใช้แล้วเขาดีขึ้นแล้วเขาอะไรคุณแต่งก็เลยใช้เลยลองค่ะตอนแรกก็ไม่กล้าพอมาใช้แล้วหูหอมเหมือนวายแต่แบ่งคนนั้นเขาชอบติดกันหูวายขวด300,000ชิดซ้ายเขาบอกอ๋อแล้วครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อู้ดีดีดีแล้วครับขายกันเยอะเลยแล้วอู้นี่ถ้าเราไปทำหน้าหมดเป็นแสนเรามาหมักทั้งบ้านนี่หมดแสนเนี่ยเราทำหน้าแต่มันได้หน้าดำมาแต่เรามาใช้เนี่ยแสนหนึ่งนี่เราจะใช้อีกกี่ปีนี่ครับใช่ไหมคะครับเออเราก็เลยบอกลูกสาวพาแม่ไปกราบเท้าพระเชียงหน่อยเถอะลูกเอ้ยแม่ได้บุญแล้วเห็นบุญแล้วสุขภาพร่างกายเนี่ยเดิมของครูแต่งเองเนี่ยมีสุขภาพยังไงครับเป็นคนโรคเยอะนอนอดแอดนอนตื่นนอนนี่มันกว่าจะได้หลับอ่ะตีสองนอนร้องครวญครางมันเจ็บไปหมดเป็นอะไรครับมันเจ็บกระดูกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นภูมิแพ้ความดันหลายอย่างความดันต่ำภูมิแพ้แล้วก็แพ้อาหารเยอะเลยทานอะไรก็แพ้ไปหมดเลยครับแล้วก็เจ็บกระดูกกระเดี่ยวก็ไปให้หมอนวดหมดเงินเยอะเป็นประจำครับคราวนี้พอเจอน้ำหมักไม่ต้องนวดเลยจ้างพม่ามา3คนดายย่าทำสวนสู้คุณแตงคนเดียวไม่ได้เจอน้ำหมักคุณแตงดื่มปุ๊บหูแดงมาจากไหนไม่รู้อันนี้ความจริงนะคะครับทำซะจนลูกสาวบอกแม่น้ำหมักพระเชงอ่ะทั้งบ้านคงจะสู้แรงแม่ที่ไปทำไม่ไหวแล้วเผาหน่อยเถอะครับสงสารน้ำหมักเขาบอกสงสารน้ำหมักจะเอาอยู่ไหมเนี่ยทำงานอย่างนี้ไม่ได้พักไม่ผ่อนทำแล้วมาหมดสภาพแล้วเหนื่อยนะทำมาเสร็จแล้วก็เอาน้ำมาดื่มแล้วก็นอนตื่นเช้ามาไม่หายไม่เหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วสบายคือทานยังไงอ่ะครับทานยังไงคุณแตงทานยังไงครับคุณแตงนี่ชอบเพียวๆเลยเพียวๆเลยโอ้โหชอบยกปุ๊บสบายแล้วครับแล้วไม่มีส่วนผสมอ่ะบางท่านเองนี่ค่ะอาจจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งหน่อยนึงเพราะรสชาติบางชนิดเนี่ยผลไม้บางทีอาจจะมีรสชาติที่เรียกว่าโอ้โหบาดบาดถ้าบาดไม่ใช่น้ำมะเฟืองไม่ผสมน้ำผึ้งผสมน้ำชาชงดื่มแต่ถ้าน้ำมะขามป้อมนี่ดื่มเลยว่าอร่อยอ๋อน้ำมะขามป้อมก็จะเขาเรียกว่าจะเปรี้ยวหน่อยใช่ไหมรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ซาบไหมซาบไหมพอดื่มไปแล้วมันก็หวานปากเอาว่ะจริงๆมะขามป้อมจริงผลหมากรากไม้ทุกชนิดได้จริงๆแล้วครูแต่งได้ศึกษาข้อมูลไหมครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างศึกษาค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตดูเลยว่าอะไรมันมีสรรพคุณอะไรแล้วก็มีหนังสือไปพืชสวนโลกของนักการเขาเอามาก็มานั่งดูแล้วก็ไปเปิดเน็ตอีกแล้วเราก็มาทำมาไปเยอะแยะแล้วความรู้ที่ได้จากข้อมูลตรงนั้นนะครับแล้วนำมาหมักเนี่ยแล้วครูแต่งได้ไปเผยแพร่แล้วบอกต่อกับบอกเพื่อนร่วมงานบอกข้าราชการครูบอกผอ.ผอ.ก็เริ่มหมักบอกนักการก็เริ่มหมักครูก็เริ่มหมักก็หมักกันโทรบอกเพื่อนอยู่สุรินทร์อีกหมักโทรบอกเพื่อนตรงนู้นตรงนี้ให้หมักก็หมักคือหมายถึงว่าในเครือข่ายหรือในกลุ่มของครูแต่งเองเนี่ยนะครับที่รู้จักกันเนี่ยนะครับก็แนะนำบอกต่อๆกันไปใช่ให้หมักว่าเพื่อจะได้มาดูแลสุขภาพตัวเองปรับสมดุลในร่างกายใช่ใช่นะครับมาปัจจุบันนี้ครูแต่งก็ขอโทษครับอายุเท่าไหร่ครับ53ย่าง53ย่าง52ครึ่ง52ครึ่งครับอีกหน่อยนึงก็จะ3แล้วใช่ไหมโอ้จะ3แล้วไม่ใช่30นะ53โอ้แต่กระชุ่มกระชวยนะแต่อย่างนี้ก็ดูเหมือน30ต้นๆนะครับยังดูอ้อมอยู่นะครับนะเอาละก็คือ
พอหมักแล้วก็ทดลองใช้ด้วยตัวเองเป็นหมอด้วยตัวเองแล้วยังมีบอกต่อกับเพื่อนๆนะครับให้มาร่วมหมักแล้วก็ร่วมคนนี้ต้องคนนี้หอกระจายเลยทั่วไหนทั่วทั้งหมดคุณพี่นี่ชื่อคุณพี่อะไรคุณพี่สกุลชื่อจริงเลยครับสกุลชื่อเล่นชื่อฝนคุณฝนผมเรียกง่ายๆกันพี่ฝนพี่ฝนมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตัวเองเนี่ยมีเขาเป็นโรคไอเนาะเป็นไอมาตลอดแล้วก็เป็นภูมิแพ้หอบหืดแล้วก็ไปหาหมอตลอดอย่างวันนั้นเราก็เดินมาแถวนี้เอ๊ะทำไมเห็นข้างๆคูนมันหมักอะไรเต็มหมดแล้วว่า มันเป็นผลไม้ที่เขาหมักดองที่เขาขายกันเนาะเอ๊ะมาคูนทำอะไรเยอะแยะคูนทำอะไรบ้างเราไปขายเราไปขายให้ใครผมไม่ขายใครกินผมมันกินยังไงเพราะว่าที่บ้านเรามันไม่ได้ติดจานดำเนาะเราก็ไม่ได้ดูข้อมูลของป้าเชิญเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูไม่รู้เลยแหละรู้แค่รู้จักครูเขาบอกแค่ได้บอกเอ๊ะสัวมันน่าเห็นแล้วเราก็ถามครูหมักทำอะไรครูก็บอกว่าสัวเรามีใจร้อนรนไปหาไปเก็บหาอมตะเสือละคือมาลูกยอนเอ๊ะไปเก็บมาลองวันนั้นก็ดูเสร็จแล้วเราก็สัวเราสัวเราชอบเรื่องหมักแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลหมักยังไงเราก็ไม่รู้หรอกก็ไปเก็บให้พาลูกสาวให้ไปดูมาไอ้มาตาเสือไปดูที่ไหนมีแล้วเก็บมาดองละสองถังเฮ้ยเราสมัยวันนั้นพี่บอกว่าวันดีครูก็แบ่งไอ้ลูกยอที่บอกแบ่งครูเอาไปสองปีเนาะก็บอกว่าถ้าไม่รักเธอไม่ให้เธอกินนะถ้าไม่รักเธอไอ้แล้วสมเป็นไอ้ก็บอกเอ้ยพอเธอมาไอ้เป็นโรคคือไอ้ยอมรับไม่ได้หลับไม่นอนหลังน้ำปวดมาหมดนะก็ปวดหลังเพราะว่าไอมากไปหาหมอไปนวดแล้วหมอบอกไม่เป็นอะไรทำไมไอเขาบอกเอ๊ะพ่อปอดเราเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะหมอบอกเอ๊ะเสียผมเป็นอะไรที่ปอดต้องมีอะไรบางอย่างร่างกายเราผิดปกติแล้วเนี่ยครูก็สูบกินแล้วให้กินแล้วบอกเอ้ยเราก็ดีขึ้นนะเราก็กินหมดแล้วบอกเอ้ยครูขอซื้อได้ไหมครูบอกไม่มีนะหมดแล้วเขาไม่ให้แล้วต้องมาเป็นบักเองนะครับว่าถ้ามีให้คุณหมอบอกว่าแม่เธอมันเป็นมากี่ปี20ปีเนาะเธอแค่ทำไมไม่ห้าเดือนคงไม่เป็นไรหรอกรอไปหมักก็รอดูหมักเถอะก็หมักเราแต่ว่ามันไม่รู้ข้อมูลหมักยังไงทำยังไงเนาะทุกวันก็ถามเขาก็บอกเราบอกเอ๊ะนี่เรากินหมดเราก็ไม่หาซื้อไหนเนาะแล้วก็เอ๊ะครูที่น้ำฝาเนี่ยกินได้ไหมครูบอกกินได้แล้วก็ครูบอกมาทาหน้าด้วยก็บอกทาหน้าด้วยมันจะดีแล้วก็ทาทุกวันเอามากินด้วยแหละรู้สึกโทษนะผู้หญิงเราเวลาเราไปแล้วตรวจข้างในภายในเราจะมีผิดปกติเราก็ไม่รู้ที่มีอะไรไหลออกมามันเป็นคล้ายๆวุ้นแล้วก็อันนี้อะไรแปลกๆเนาะไหลออกมามันเหมือนอะไรเป็นวุ้นเนี่ยเราก็ถามครูว่าตัวนี้ขับออกมาถ้าร่างกายของเราจะมามีร่างกายที่ทำให้เราปวดไปนี่ไปนั่นอะไรสุขินเราเออมันก็ดีนะแต่เราก็หาซื้อที่ไหนก็ไม่มีก็บอกว่าครูบอกว่าป้าเชงบอกให้เราหมักเองอย่าไปซื้อของใครกินแล้วบางคนก็อยากจะขาดมันหมักมาไม่ดีใช่ไหมหมักมาแล้วมันไม่ถึงปีแล้วกินแล้วบางทีเราเป็นอะไรนะเราก็หมักรู้สึกว่าโทษแล้วทุกวันนี้กะว่าเดือนละถังครับเพิ่งจะหมักเดือนละหมักไปอันนั้นเลยมาเต็มทุกวันนี้ประมาณ30กว่าถังละแม่แฟนอยู่แฟนจะไม่ให้หมักเนาะไปเวลาไปเชียงใหม่ไปเที่ยวแล้วก็หมักมาเพื่อนฟังเพื่อนถามว่าทำไมกลับมาทำไมอันนี้เพิ่มอะไรเด้อแล้วบอกว่าตอนหลังรู้สึกเขากินแล้วพุงเขายุบเนาะประมาณ3โลเขาบอกคนดีตั้งแต่นั้นแล้วก็เขาก็มาไม่ค้านหรอกคนนั้นกินอ่ะอันละครับแล้วก็หมักแล้วสูบกินตั้งนี้โทษนะกินทั้งบ้านเลยลูกคนนี้ลูกสาวคนนี้จะเป็นภูมิแพ้จะจับชื่อชื่อตอนเช้าเราไปทำไมเอาน้ำหมักให้เขากินเด็กเขาไม่ค่อยอยากกินมันกินยากนิดนึงก็บังคับไปกินโทษลูกสาวคนหนึ่งก็ตูดจะเป็นตุ่มแล้วบอกว่าเอาเนี่ยไอ้น้ำฝาเนี่ยมาทาดูให้กินทุกวันเขาตกขาวให้เขาหายแล้วบอกเออนี่โรคที่แบบตัวเราเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเป็นคนนอนไม่หลับมันก็กลัวมันนอนไม่หลับทำให้เราเอ๊ะทำไมเป็นอะไรทำไมนอนไม่หลับหมอให้ยากินยิ่งกินยิ่งเครียดอย่างเงี้ยครับแม่กินแล้วกินแล้วหายแล้วบอกโอ้นี่เป็นยาที่ดีนะรู้สึกว่าเราก็ไปไหนแล้วก็บอกแล้วบางคนบอกว่าจะบอกใครเนาะถ้าบางคนก็เชื่อเราบางคนถ้าบางคนเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาก็เป็นนะเราก็เลยบอกคนที่น่าจะเชื่อถือได้พอดีมีอาจารย์ที่โบสถ์เราไปคิดเตียนแล้วอาจารย์ที่โบสถ์เขาบอกไปเขาบอกมีญาติเขาหมักที่อยู่เชียงรุ่งเอาอะไรนะข้อมูลให้เขาให้หมักอะไรยังไงน่ะการหมักยังไงแต่ว่าเขาซื้อถังเขาไม่ได้หมักเราก็เห็นเราก็เอามาหมักทุกวันนี้เขายังไม่ได้หมักก็บอกโอ้เนี่ยฝนไปถึงหน้าแล้วเขายังไม่ถึงไหนยังไม่ได้หมักถังเพราะว่าอย่างเกี่ยวสมุนไพรแต่เราไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่แต่เราก็สนใจไงเห็นครูพูดโอ้เราก็รีบหมักอะไรตอนนี้ว่าก็มีเยอะขอบคุณเพราะว่าขอบคุณพระเชษฐ์เนี่ยพระเชษฐ์ขอบคุณคู่ครูนะแต่เพราะว่าที่บ้านเราก็ไม่ได้ดูเนาะไม่ได้ดูข้อมูลเรื่องของพระเชษฐ์ยังไงเราก็ไม่ได้ดูเวลาปัจจุบันนี้พี่ฝนยังไม่
ังไม่ติดจานดาวเทียมเขาไปเชียงใหม่ฮะเขาก็มาติดมาเกาะที่นี่ดูเวลาถ้าครูมาแต่ว่าก่อนหลวงครูถ้าเปิดบอกก็เชี่ยงบอกออกแล้วบอกเลยนะจะวิ่งไปดูแป๊บหนึ่งนะหลวงครูก็ไปทุระไปนี่เราก็ไม่ได้ดูแล้วก็ฝากถามคนนี้คนนั้นสูตรเราสนใจแล้วเขาหมักยังไงเราก็ต้องการรู้ข้อมูลเขาแล้วก็เอาไปทำครูบอกว่าอะไร315แล้วบอกเอ้ยถ้าเราบอกคนแล้วว่าเราให้หวยเขาใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าอย่างเนี้ยเราก็หมักบางทีเราก็เกินน้ำบ้างเกินอาจจะว่าเราหมักครั้งแรกเราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ดูทีวีมันเอ๊ะทำมันบางถังเขามีวุ้นบางถังมันมีวุ้นครูแบบไม่ใช่ทุกถังจะมีวุ้นบอกไปเช็คบอกไม่ใช่ทุกถังมีวุ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เออกลัวว่าเราหมักยาไปแล้วอะไรก็สุกินแล้วสุขภาพก็ดีทั้งบ้านกินสวยแฟนเนี่ยแล้วว่าเมื่อก่อนเขาโทษแล้วเวลาเขาไปวิ่งออกกำลังเขาจะหอบผู้บอกผู้บอกเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เขากินแล้วหายไงมาขอเขาหายไปหรือเป็นยานี่เขาไม่เหนื่อยเขาดีมากเลยทุกวันนี้อายุเท่าไหร่ครับแฟนของพี่ฝนอายุ67แล้วโอ้67นี่ก็ถ้าสุขภาพยังเขาเรียกว่าพอทานแล้วสุขภาพค่ะดีขึ้นครับดีแล้วก็แล้วมันถ่ายดีเนาะมันถ่ายดีเพราะเราปวดหัวขาก็แก้ก็แก้เขาไม่ปวดเลยไงเขาเกิดเขาที่มันดีอะไรเขาทุกวันนี้เราก็หมักเขาไม่ต้องตามเมื่อก่อนแล้วพอจะสังเกตไหมครับว่าเราใช้น้ำตัวไหนหมายถึงว่าน้ำหมักของตัวไหนที่หมักเป็นลูกยออ๋อลูกยอนะครับส่วนใหญ่นี่คือทานลูกยอแล้วจะดีขึ้นจะดีขึ้นแต่อย่างอื่นเนี่ยเพราะว่ายังกินไม่ได้นะเพราะว่ายังมันไม่ถึง5เดือนไงแต่ลูกยอบางคนมา4เดือนก็กินได้แล้วก็เอาตัวนี้ซื้อของคนอื่นมาผสมบ้างได้ผสมไปเอาของใครมาเอามีคนหนึ่งเมื่อก่อนซื้อป้าคนนี้ก่อนแล้วก็ไปซื้อป้าฟองคนแล้วก็เอาลูกยอของเราผสมกันเรียกว่าเราไปแบ่งงานไปขอแบ่งงานนึงไปขอแบ่งงานไปขอแบ่งงานที่จะขอซื้อของที่จริงเขาให้เขาขายเขาก็ไม่ขายเนาะครับถ้าขอเขาเคยให้อยู่ให้แบ่งกันได้แหละเขากินสุขภาพได้ดีเหมือนกันอะไรแล้วก็ก็เอาลูกยอมาของเราผสมลูกยอคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ได้กินแล้วเพราะคงไม่ดีเพราะคงไม่ดีใช่แต่ว่าสมมันดีไงสูงกินแล้วก็ผสมกันเนี่ยกินกันตัวนี้ก็กินแต่ลูกยอแต่อย่างอื่นก็ยังไม่ได้เราก็ไม่เข้าใจมาคงบอกได้1ปีมาคงละ4เดือน6เดือนกินได้เราก็ถามครูแหละเอ๊ะตกลงกี่เดือนกินได้แน่เราก็ทุกวันยาวแล้วอยากกินแล้วก็ไม่อยากซื้อของใครแล้วครูบอกว่าเราหมักเองเรากินของเราเองมันไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เราก็อยากกินเราก็ยังดูให้ดีหน่อยดีกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยจากที่ท่านตัดไปครับมีได้ติดตามแล้วก็ได้หมักอะไรไว้อย่างนี้บ้างมั้ยครับหมักแล้วค่ะหมักแล้วครับไม่ได้ดูแล้วก็ได้ดูรายการทางได้ดูทุกประเทศอย่างไรครับแล้วก็เริ่มหมักครับเริ่มหมักมาทีละน้อยละน้อยเริ่มหมักตั้งแต่ตอนช่วงไหนครับดูช่วงไหนก่อนฮะดูช่วงไหนแล้วถึงมาเริ่มหมักตอนแรกได้ยินจากเพื่อนบ้านก่อนเลยแล้วอีนี้ก็เลยพอมีเวลาก็เลยหมักลูกยอกับบัวลำพีอ๋อลูกยอบัวลำพีนะครับก็คือหลักๆเลยจริงๆที่เหนือเนี่ยลิ้นจี่ลำไยนี่ผมว่าน่าจะเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะเรียกว่าตามด้วยถ้าช่วงที่ตอนหมักยังไม่มีตรงนี้ค่ะอ๋อยังไม่ถึงหน้ายังไม่ถึงหน้าตอนหลังนั้นมาก็ทำมาเรื่อยๆจนครบค่ะแต่ไม่เยอะไม่เยอะองคือจริงๆที่เริ่มต้นหมักเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากตรงไหนครับพอดีพี่สาวเขาไปข้างในกรุงเทพมาแล้วก็ไปบ้านป้าเชงมาก็เลยเขาก็มาดันให้หมักกันแต่ก็ยังฟังอยู่เหมือนกันก็พอมาเจอตรงนี้แหละติดจานดำก็เลยได้ดูแล้วพอดีแฟนเขาเป็นคนแพ้ไงก็เลยเอาน้ำของเพื่อนบ้านมาก่อนแล้วก็มาคุมกันก่อนแล้วก็เริ่มทำลองดูก่อนครับก่อนที่จะหมักใช่ไหมลองดูก่อนเราจะไปแบ่งปันจากเพื่อนบ้านมานะครับที่เขาเป็นแฟนคลับเนี่ยนะครับนะแล้วก็มาหมักพลอยเพชรมาหมักก็คือหมักครบนะคะแต่ไม่เยอะปัจจุบันนี้ใช้น้ำหมักยี่ห้อคุณหมักเองเนี่ยนะทั้งอุปโภคและบริโภคหรือเปล่าครับใช้หมดเลยเพราะว่าหมักพลอยเพชรไว้ก่อนค่ะอ๋อพลอยเพชรแล้วก็ใช้พลอยเพชรมาอ๋อใช้พลอยเพชรปัจจุบันนี้พี่ก็สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าจะให้บอกหมดเลยนะมันก็ยังนะคะเพราะว่าเราก็กินมั่งไม่กินมั่งอยู่อ๋อก็คือก็เรียกว่าก็การดูแลก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะแต่แฟนเขาเนี่ยค่ะเขาเป็นความดันเป็นเบาหวานหมดอะเป็นราชการอะเนาะครับตอนนี้พอไปตรวจก็พอมาตอนหลังเนี่ยหมอบยามาเลยเป็นหมอบเลยก็เลยพอดีได้กินตรงนี้แกก็ละยาหมดเลยแกก็ไม่ขึ้นอ๋อยาชาปัจจุบันนี้เราก็ไม่เหมือนแกก็ไม่ยอมแกนั่งฟังชุบประเทงอยู่นี่คะแกนั่งเล่นคอมแล้วพอดีแฟนนั่งฟังไป
ไปด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็ละยาตัวนั้นหมดยาทิ้งหมดละแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยตรวจก็ไม่ไปแต่ยาไม่สนไปนี่มาก็ความดันลงแล้วก็เลยก็เลยไม่ไปตรวจอะไรก็กินของแกนี่แหละเช้ามาแกก็กินเกลือครับโดยที่คุณพี่ชื่ออะไรนะครับขอโทษครับวันค่ะพี่วันก็โดยที่พี่วันหมักไว้เองเนี่ยนะครับแล้วก็กินก็ได้ครบมั้งไหมครบมั้งก็เอามาผสมกันเลี้ยงตีวุ้นกับมาหมักไอ้ปั่นรวมไว้ให้แกไงอ๋อคือเราได้ไม่ครบหรอกแต่เราก็ไปหมักไปรวมในพลอยเพชรค่ะก็เลยกินตอนเช้าวันก็กินงานแล้วก็คือหนูก็จะกินครั้งเดียวนะครับแต่ตอนนี้แกก็ไม่กินยาหลวงเลยแต่ยังไม่รู้เหมือนกันตรวจก็ไม่ไปตรวจก็ไม่ไปแต่ภูมิแพ้แกก็ดีขึ้นค่ะปัจจุบันก็เรียกว่าดีเลยนะครับเพราะน้ำหมักเนี่ยนะครับนะอะไรคุณพี่ท่านถัดไปครับยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อ๋อแต่ว่าก็เยอะแต่หมักเยอะพอประมาณอ๋อก็คือจริงแล้วสุขภาพร่างกายตัวเองก็ดีขึ้นดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วด้วยป่ะครับไม่ได้มีสุขภาพมีเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีหรือตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยมีโรคอะไรที่ไม่มีใช่ไหมครับคือแข็งแรงแต่แล้วทำไมถึงคิดดักจะมาก็เห็นช่องก็เห็นเขามากันติดตามดูทางผ่านช่องซุปเปอร์เชงนะครับโดยคุณแตงเป็นคนแนะนำหรือเปล่าก็แนะนำต่อๆกันนะอ๋อเขาเรียกว่าต่อกันไปนะครับคุณพี่ท่านถัดไปครับคุณพี่ชื่ออะไรครับยุพินพี่ยุพินพี่ยุพินพี่ยุพินหมักเหมือนกันหมักเหมือนกันนะครับแล้วก่อนหมักเนี่ยได้ดูผ่านสื่อทางไหนครับคนใกล้ๆกันคนรู้จักกันเขาแนะนำครับเขามีประสบการณ์อืมเขาหมักแล้วเขาก็แบ่งมาให้กินอ๋อเขาดูจากไหนเอ่ยเขาดูจากไหนดูช่องซุปเปอร์เชงอ๋อดูช่องซุปเปอร์เชงนะครับแล้วก็แนะนำมานะให้พี่ยุพินลองหมักดูโดยสุขภาพของตัวพี่ยุพินเองมีสุขภาพเป็นยังไงบ้างจะมีคือปวดขาและนิ้วล็อกอ๋อนิ้วล็อกนี่ดีมากเลยเนาะแต่ตอนนี้ไม่เป็นที่หายดีขึ้นเพราะว่าใช้น้ำหมักด้วยและน้ำตาลหมักด้วยอ้าวเหรอครับจะทาเช้าเย็นทุกวันทาเช้าเย็นคือบางท่านเนี่ยบางเคสผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่านิ้วล็อกเนี่ยนะนิ้วล็อกเนี่ยเขากดน้ำพลอยเพชรอะไรเงี้ยเขากดทุกวันได้กำไรได้กำไรอยู่ๆนิ้วที่เขาเคยล็อกเนี่ยครับก็หายมันจริงๆแล้วกูแต่งว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เราก็ล็อกเราก็หายเราล็อกเหมือนกันเราไปทำงานหนักแล้วมันแข็งมาอย่างเงี้ยครับพอไปแช่มันก็หายมันกลับมาคืนนะครับค่ะนี่มันก็อ่อนขึ้นอ่ะเมื่อก่อนมันแข็งงอหิกงอเสื้อนี่ผ้าไหมนี่ครับมันเป็นอะไรที่ดูแลยากที่สุดเลยนะครับเราจะใช้น้ำยานู่นนี่นั่นซักไปมันก็แข็งนะแต่นี่จับโยนใส่เครื่องซักผ้าน้ำหมักพลอยเพชรครับกดปุ่มเพราะว่ามาตากมันยังนิ่มแล้วมันลื่นง่ายสวมสบายแล้วก็ใหม่ด้วยโอ้ดีอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์แตกต่างกันไปเครื่องใหม่จะได้ใช้แล้วคราวนี้ที่พักไว้เพราะมันดูแลลำบากเนาะดูยากผู้เต็งเตือนแล้วที่ไปหาหมอแล้วปุ่มพอผื่นเนี่ยหมอนัดไป6 เดือนเรา3 เดือนครั้งหนึ่งแล้วก็ไปก็หมอบอกทำไมนัดแล้วเลย6 เดือนทำไมเธอไม่มาแล้วบอกเราไปหอบหายแล้วบอกเป็นยังไงหายได้ไงเพราะว่าอากาศอย่างนี้คนไปหอบมันจะนั่นเนาะมันจะเย็นมันจะลำบากมากหมอบอกเออเธอกินยากินอะไรมาหายเราก็ไม่กล้าบอกเนาะที่มีเห็นดูในทีวีครั้งหนึ่งป้าเช้งบอกว่ามีคนก็เป็นหอบกินน้ำหมักของป้าเช้งหายบางคนก็ว่าเราบอกเออเดี๋ยวคุณหมอจะว่าเรากินยาป้าเช้งหายลูกนะมันจะนั่นหรือเปล่านะบอกว่าลองหายแล้วคือกินน้ำหมักกันหายคุณป้าไม่มียาเลยคุณป้ามีแต่น้ำหมักให้เรามีครั้งหนึ่งหมอก็ให้ยามาเต็มหมดเราก็เอายาไปคืนหมอบอกทำไมเธอไม่กินยาทำไมคืนมาบอกก็ลองหายแล้วยาหอบหืดเนี่ยจะเป็นทั้งยาขยะหลอดลมหลอดแล้วก็ยาพ่นแล้วก็ยาที่เป็นผสมที่ชงน้ำกินแล้วก็คืนให้หมอหมดเลยบอกเอายาไปกินคืนทำไมไม่ดีผมดีแต่เราหายแล้วพอเราไม่จุกเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ก็ทิ้งให้ไปคนอื่นดีกว่าเนาะพอเราหายเราก็ตรงนี้มันเป็นยาที่ของป้าเช้งยอมรับแต่ป้าเช้งบอกป้าเช้งไม่เป็นหมอใช่ไหมให้เราลองด้วยตัวเองเราจะรู้ว่าดีไม่ดีเนี่ยหมอบอกนั่นนั่นเราก็ไปมันเป็นปีแรกก็ไม่ไปเลยไม่ผ่านเลยหาหมอละเลิกไอไอจากบ้านนู้นอ่ะคือบ้านนู้นไอดังมาถึงบ้านนี้อะไรฮะก็เป็นโรคไอเป็นโรคไอคละดีก็หายหมดก็มันไม่หายอ่ะไปรักษามาหมดแล้วมาเจอน้ำหมักป้าเช้งเรียบร้อยหาย
ถ้าเราจะพาจะบอกว่ามันจะหอมน้ำหมักไม่ใช่น้ำหมักไม่ใช่น้ำหมักกูหมักเองเราไปเป็นคุณพี่ท่านนี้บ้างพี่ก็ไม่มีประสบการณ์อะไรหรอกครับคุณพี่ชื่ออะไรก็ขออนุญาตครับนิดเดียวพี่วันสีวันสีวันนะครับคุณพี่สีวันพอดีไปเจอคนรู้จักกันครับเขาอยู่ที่ในจันทร์นะไปเจอทีไรก็เอ๊ะเธอทำไมสุขภาพดีจังเมื่อก่อนเห็นอ้วนเนาะเห็นเป็นปวดนั่นปวดนี่เขาบอกเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นแล้วเขากินน้ำหมักสูตรป้าเชงเอ๊ะป้าเชงโดนจับไม่ใช่เหรอแล้วบอกแล้วเนี่ยเขาดีนะเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกข้อมูลเขานั่นแหละไม่ใช่เขาบอกนี้เขากำลังไอ้นั่งกันอยู่ลองเอาไปกินดูสิเขาบอกนี้นะก็พี่ไม่ได้เป็นอะไรนี่พอดีก็ละก็เป็นปีละมาเจออีกรอบเองก็สองคนผัวเมียนี่ทำไมสุขภาพถึงดีขึ้นดีขึ้นนะเขาถามเห็นเขาดีก็นั่นแหละกินน้ำหมักเหมือนเดิมเขาก็บอกนะเออนะพี่บานไปหาหมอมันเนี่ยเป็นปวดกระดูกตามข้อเนาะหายจริงเออลองเอาน้ำหมักไปกินดูสิมันกินยากไหมก็ถามเขาเนาะก็บอกว่าก็ยากนิดหน่อยเออเราก็อยากหายก็ลองเอามากินดูสักอาทิตย์รู้สึกว่ามันเบาไปหมดอ่ะรู้สึกมันหายปวดคือตอนนั้นพี่สุวรรณไปได้น้ำหมักจากที่ไหนครับจากที่ไอ้ละเอียดคนแม่จันทร์หมักเยอะเพราะเขาเป็นโรคกระดูกนี่แหละครับผมหมักเขากินมาเป็นเขาหมักตั้งปี51ครับ51 52เขามีหมดอ่ะก็เลยไปขอให้มาชิมปวดแค่นี้กินไม่ถึงอาทิตย์ก็รู้สึกดีเออแฟนก็ว่าเออดีเนาะก็เลยพากันไปเที่ยวที่บ้านแกเลยไปดูว่าเขาทำยังไงก็เลยซื้อวัตถุดิบมาเลยมาจากจังหวัดเลยซื้อทั้งผลไม้ซื้อทั้งเนี่ยถังตรงนี้ทำตัวเองยังไม่ดีกินหรอกแล้วตอนที่ได้ไปแบ่งจากพี่ละเอียดมาเนี่ยนะครับทราบไหมครับว่าน้ำหมักเอ็นไซม์เนี่ยเขาหมักด้วยอะไรอันนั้นเขาบอกน้ำพลอยเพชรอ๋อน้ำพลอยเพชรเขาใส่ทุกอย่างเขาไปเอาที่ร้านอาหารมาเศษผักเศษอะไรเขาบอกใส่มีหมดอ่ะกินมันฉุนมากแล้วแต่พอได้มาเราจะหอมก็เห็นเขาสุขภาพดีอ่ะกลัวทำไมอ่ะกลัวทำไมก็อยากลองดูแล้วเขาเอาวุ้นเอาอะไรให้ชิมด้วยก็อร่อยก็ชอบเลยเดี๋ยวนี้ก็หมักเต็มเลยแต่บางอย่างเขากินก็เอามาลองกินบ้างเพราะมันอายุมันยังน้อยอยู่เนาะอ๋อคือพี่ชวนเริ่มหมักได้สักกี่เดือนครับประมาณ6เดือน6เดือนมันจะมีไล่ๆกันมา6เดือนบ้าง4เดือน5เดือนเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังหมักอยู่แต่ก็เรียกว่าก็เรียงลำดับได้ไล่มาเรื่อยๆนะดังนั้นก็เรียกแต่คู่ดังนี้ก็เรียกว่าหมักมานานนะตั้งแต่52นะผมหมดไปรุ่นแล้วนี่ใช่ไหมหมดไปรุ่นแล้วนะมีรุ่นใหม่แล้วนะอ๋อที่หมดเนี่ยเพราะอะไรกินเองไหมหรือแจกเขาโอ้ทุกอย่างเลยเหรอโอ้นั่นคนแถวนี้ก็ต้องสุขภาพแข็งแรงหมดสิโอ้ยเอาไปให้แม่แกได้ทานแล้วแกก็อะไรก็ไม่รู้พอทานไปได้อาทิตย์หนึ่งหน้าที่มันมีหูดมีอะไรดำๆดำๆแกคันเก่ามันหลุดออกหมดหน้าขาวแกก็ดีใจหน้าขาวแล้วขาแกมันเดินไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกคราวนี้พอได้แค่ขวดเดียวนะเส้นมันดึงกันแล้วเจ็บโอ๊ย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 เรามีความรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับพอดีเสียใจคุณแม่หมดแล้วเดี๋ยวลอยสักหน่อยอันนั้นมาถึงพี่ท่านครับพี่ชื่อคุณพี่พี่แอ๋ค่ะแอ๋คุณพี่แอ๋นะครับคุณพี่แอ๋มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำหมักนี่ยังไงบ้างก่อนจะมาเริ่มต้นหรือก่อนจะมารู้จักกับคุณแต่งเนี่ยเป็นยังที่มาที่ไปเป็นยังไงอยู่บ้านใกล้กันอยู่บ้านใกล้กันค่ะอ๋อใกล้กันก็คือเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยนะครับพี่ก็กำลังเพิ่งหมักได้เดือนกว่ายังไม่มีประสบการณ์อ๋อเพิ่งเดือนกว่าทำไมถึงเพิ่งเริ่มอะครับเวลาคุณป้าบอกว่าหาซื้อไม่ได้แล้วนะเพิ่งเริ่มก็ยังทันอยู่ยังทันอยู่นะไม่เป็นไรค่ะรู้ส่วนตัวของพี่แอ๋เองเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือสุขภาพก่อนเนาะชอบปวดค่ะปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกอะไรเงี้ยนะปวดตามตัว
พอได้กินก็ดีขึ้นน้ำหนักก็ดีขึ้นก็ถ้าเพิ่งเริ่มหมักแล้วกินนี่คือต้องไปแบ่งแน่เลยแบ่งมาจากคนอื่นขอแบ่งมาเลยขอเข้าเลยเดี๋ยวนี้มีรวมกลุ่มกันแล้วแบ่งปันกันได้แบ่งปันกันมาชิมกันเขาเรียกมีกลุ่มแฟนคลับของชาวหมักที่เชียงแสนเนี่ยครับเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาคุณชมไปชมเยี่ยมชมทั้งหมักของคุณแดงนะครับว่าท่านเนี่ยหมักอะไรไว้ขนาดไหนแล้วก็เยอะขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าครับนี่ใช่ไหมครับคุณแดงครับที่เป็นโซนที่คุณแดงหมักอะไรไว้ที่เมื่อกี้ที่เราอัดรายการแล้วก็ช่วงแรกๆนี่ก็คือเห็นตะกร้านี่ข้างหลังนี่ทั้งหมดเลยโอ้ดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับนี่คือน้ำยออ๋อน้ำลูกยอคือสัญลักษณ์ต่างๆนี่ผู้แต่งสังเกตยังไงเอ่ยเราตอบได้เลยโอ้เขียนไว้เขียนไว้ทุกถังข้างๆเขียนไว้มาถังเลยอย่างเงี้ยวันที่เท่าไหร่แล้วก็เขียนไว้หมดเลยเขียนไว้หมดเลยแล้วก็ได้จดบันทึกไว้ด้วยจดบันทึกไว้เป็นเล่มเป็นเล่มอันนี้คือถังแรกนี่คือถังแรกลูกยอค่ะลูกยอนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอันนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้6เดือนค่ะ6เดือนคุณผู้ชมครับกลิ่นก็หอมนะครับเดี๋ยวต้องรีบปิดครับเดี๋ยวสิ่งแปลกปลอมจะเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยหอมมากครับอันนี้ลูกยอนะครับค่ะอันนี้ถังนี้ใกล้ๆผมก่อนเลยเดี๋ยวผมอันนี้มะขามป้อมค่ะอันนี้โอ้โหนี่ไม่ต้องเปิดนะคุณผู้ชมครับหมายถึงว่าถ้าคนที่หมักเองเนี่ยจะรู้เองเลยว่าอะไรมะขามป้อมกําลังเริ่มจะเป็นวุ้นนะคะอันนี้อายุนี่ประมาณสักอันนี้ประมาณ5เดือนค่ะ5เดือนนะครับสะอาดสะอาดมากนะครับอันนี้ไล่ทางนี้ก็ได้ครับอันนี้ลำไยค่ะลำไยคุณผู้ชมครับลำไยสวยมากดูผลแต่ละผลนี่ครับคุณผู้ชมครับใหญ่มากเม็ดใหญ่มากอันนี้ก็อายุก็ยัง6เดือนค่ะ6เดือนนะครับ6เดือนกำลังเริ่มนะครับอันนี้แหละครับอันนี้มะขามป้อมแอบเอาไปทานละอ๋อมะขามป้อมอายุได้แล้วใช่มั้ยครับได้แล้วมั้ยไม่ได้6เดือนแต่มันไม่มีอะไรจะทานมันหมดเนี่ยมันเริ่มเป็นวุ้นน่ะกำลังเริ่มเป็นวุ้นนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับก็หน้าตาอย่างนี้นะครับนะเราก็อยากจะทานเนาะครับอันนี้ไล่มาเรื่อยๆเลยอันนี้สมอค่ะสมอนะครับสมอโอ้โหนี่กำลังเป็นวุ้นสวยสวยงามมากครับนี่อันนี้เขาเรียกที่เห็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับกำลังเริ่มก่อตัวใช่ไหมครับพี่แต๋ครับใช่ค่ะกำลังจะเป็นวุ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยงามมากครับก็นี่แล้วถ้าความสะอาดนะครับการดูแลใส่ใจนะครับทำอย่างเงี้ยทำเหมือนอย่างครูแต๋เนี่ยรับรองครับอันนี้บอระเพ็ดอย่างเงี้ยอันนี้บอระเพ็ดค่ะบอระเพ็ดนะแล้วบอระเพ็ดที่ครูแต๋บอกว่าบอระเพ็ดอะไรนะที่ผมจากโอ้พุงช้างอยู่ทางโน้นอ๋อบอระเพ็ดพุงช้างอยู่ทางโน้นเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้บอระเพ็ดโซนนี้ทั้งหมดนี่ก็คือเป็นเบสิกเลยครับหมอยอป้อมเพชรจีใหญ่อะโวคาโดอะโวคาโดคือถังไหนครับแอปเปิ้ลป่ามะกอกป่าโน่นอะโวคาโดทางโน้นอะโวคาโดเขาอยู่ทางโน้นนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าพื้นนี่ก็มีแปลกๆก็มี30กว่าชนิดให้พี่จังพาไปดูทางโน้นค่ะดีไหมคะไอ้บอระเพ็ดพุงช้างครับผมพุงช้างเดี๋ยวตามไปดูครับมันแพงไอ้ตัวนี้ตัวนี้แหละครับคุณแต่ครับตัวนี้หลายชนิดละค่ะมีทั้งส้มโอกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้เหมือนจะเป็นมะเฟืองนี่เห็นอันนี้มะเฟืองมะเฟืองไอ้ตัวนี้อัญชันอันนี้อัญชันนะครับเดี๋ยวลองดูกําลังเป็นวุ้นค่ะอัญชันกําลังเป็นวุ้นก็คือสีเราจะม่วงม่วงพอเขาเป็นหน้าเขาจะเป็นสีชมพูค่ะตามสีของดอกมันนะใช่ค่ะเริ่มจะเป็นสีชมพูแล้วครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็กระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบโอ้กระเจี๊ยบนี่สวยนะคะสีสวยมากครับคุณผู้ชมครับนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณแต๋ครับอันนี้ประมาณ4เดือนค่ะ4เดือนโอ้4เดือนก็กำลังจะเป็นวุ้นนะครับโอ้นี่จริงๆแล้วผมเห็นภาชนะที่ใส่การหมักของคุณแต๋เนี่ยทุกอย่างนะครับสะอาดสะอาดแล้วก็จะมีส้มโอส้มโออันนี้มะกรูดมะกรูดครับมะกรูดได้4เดือนแล้วค่ะมะกรูด4เดือนแล้วกำลังจะเป็นวุ้นหอมเนาะครับหอมเชียวอันนี้มะกอกมะกอกนี่พุงช้างเนี่ยบอระเพ็ดพุงช้างอ๋อเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบอระเพ็ดพุงช้างนะครับถ้าเอาขายตามศูนย์ตามงานเกษตรเขาขายกิโล300แต่ที่มันเป็นแผ่นๆนี่คืออันนี้มันจะวุ้นค่ะวุ้นนะครับเริ่มจะเป็นวุ้นนะครับนะแล้วถ้าเป็นตัวยามันจริงๆคือตัวหัวมันนี่เป็นรักษาโรคมะเร็งอยู่แล้วค่ะคราวนี้เราก็เลยลองมาหมักอีกเอาละครับเราไปทางด้านนู้นแล้วครับคุณจันครับค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะคะครับผมครับด้านนี้มีอะไรบ้างมีทั้งมะเฟืองมีทั้งมะเขือนี่ก็คืออีกโซนหนึ่งใช่ไหมครับลูกพลับท
ที่คุณแต่งเอาไว้แล้ววิธีมะเขือเทศราชินีคุณแต่งไม่กลัวหรอครับว่าเนี่ยประตูมีประตูปิดมีล็อกกุญแจหมดอ๋ออย่าเกรงว่ากลัวคนจะมาหิ้วไปนะเนี่ยไม่ได้สวยงามทั้งนั้นเลยไม่ได้รักมากอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้อะไรล่ะมะเฟืองค่ะมะเฟืองนะครับมะเฟืองแล้วก็มีลูกพับลูกพับตะไคร้ตะไคร้มะขามป้อมมะขามป้อมเขียนไว้หมดค่ะมะขามป้อมลูกพับมะเฟืองมะเขือเทศราชินีอ๋อคือทุกถังนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมสังเกตว่าทำไมครูแต่งถึงจำได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครูแต่งจะเขียนไว้เขียนไว้ค่ะเขียนไว้ครับแล้วก็จะเห็นอย่างนี้ฮะถ้าเกิดกล้องจับได้ก็จะจับนี่เห็นนะเนี่ยฮะเนี่ยมีวันที่หมดนะครับนะ13เดือน11ปี54นะครับหมักเรื่อยๆอันนี้ก็มะขามป้อมนะครับที่ง่ายๆนะครับนะครูแต่งจะเขียนไว้อย่างนี้นะครับนะทุกถังนะครับคือทุกถังก็จะเขียนไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วส่วนข้างหลังนู่นล่ะครับเขียนเหมือนกันปิดสนิทละนิ่งละนานละซีนอย่างดีเลยค่ะอันนี้กันฝุ่นค่ะกันฝุ่นในนี้ก็คือโอ้เยอะเลยไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรเขียนไว้หมดค่ะถ้าจะรู้เขียนไว้หมดนะครับค่ะมีมะเขือเทศมีมะเขือเทศราชินีมีหลากหลายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทำการซีนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเปิดดูแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะขี้ฝุ่นอะไรอาจจะเข้าไปตามกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะขออนุญาตครูแต่งไปพูดถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆของครูแต่งด้วยนะครับเราถึงประสบการณ์ว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับการใช้น้ำหมักเอนไซม์ยี่ห้อกูหมักเองครับของสูตรของคุณป้าเชฟของเราเนี่ยนะครับว่ามีอะไรที่ทำให้ใช้แล้วสุขภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าผ่านทางรายการของเราช่วงหน้าครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไปเดินชมทั้งหลักของคุณแต่งนะครับแต่ก็ความสะอาดที่จริงๆแล้วเป็นหลักเลยนะครับเพราะเท่าที่ดูถังแล้วก็ดูการเกิดวุ้นของน้ำหมักของคุณแต่งเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาถามถึงเรื่องราวประสบการณ์ของคุณครูครับแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของคุณครูแต่งนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องราวอะไรที่จะมาบอกผ่านทางรายการทีวีสีเขียวซุปเปอร์เทรนด์สัญจรของเราครับเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณครูแตงเลยคุณครูแตงเริ่มต้นจากคุณครูก่อนเลยที่ใช้น้ำหมักเนี่ยยี่ห้อกูหมักเองเนี่ยนะสูตรของคุณป้าเชงของเราเนี่ยนะครับคุณครูแตงมีประสบการณ์อะไรจะเล่าผ่านทางรายการได้เลยเชิญนะครับเรื่องแรกก็หน้านี่แหละทำให้เราสบายใจขึ้นทำให้หน้าเราดีขึ้นหลังจากที่เราไปเลเซอร์มายิงตกสะเก็ดอะไรมาเนี่ยหมดเงินเยอะแยะเลยทั้งลูกสาวนี่หน้าเป็นสิวเนาะแล้วมันมีรูเขาก็ไปยิงเข็มจิ้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 มเพื่อทำให้เนื้อมันงอกออกมาคราวนี้เขาก็เอาน้ำฝาถังหลังจากนั้นมันใช้แล้วมันไม่ดีไปหาหมอแล้วมันไม่ใช่ดีไม่หายก็เลยเอาน้ำฝาถังเนี่ยชุบสำลีเช็ดเนื้องอกออกมาปิดรูน้ำฝาถังนี่นะคะน้ำฝาของอะไรครับน้ำฝาถังของอะไรครับของทุกชนิดเลยรวมๆเลยไม่จำกัดเลยนะไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นหมอยอป้อมเพชรจีใหญ่อะไรนี่นะค่ะนะแล้วต้องมีอัตราส่วนผสมอะไรไหมครับไม่สมเลยเอาสดๆเลยเพียวๆเลยเหรอครับค่ะแล้วไม่รู้สึกแบบระคายเคืองไม่ระคายเพราะว่ามันได้แค่ 5-6 เดือนอ๋อแล้วถ้าปีนี้ถ้าครบปีเมื่อไหร่น่าจะผสมอ๋อนี่ก็คือครูแต่งก็ศึกษาด้วยตัวเองใช่มั้ยครับแล้วก็ผิวเนื้อผิวตัวเนี้ยมันก็หลุดกระฝ้าหูดอะไรเนี่ยตามตัวเนี่ยมันดำๆมันก็หลุดออกไปเนี่ยเล็บเนี่ยเท้าเนี่ยไปโดนไอ้ถังตกลงมาใส่เท้าเล็บหลุดหูบวมใหญ่รอเอาน้ำเนี่ยพ่น 2-3 ครั้งเล็บหลุดก็ไม่เจ็บไม่มีการเจ็บปวดอะไรเลยค่ะโอ้หายขับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ไปล้มกลางถนนเลยแผลเต็มขับมาน้ำหมักพ่นปกติแบบเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีแผลมันก็จะต้องเป็นนู่นเป็นปีแต่คราวนี้แค่ไม่ถึงอาทิตย์มันหายแล้วแผลเต็มตัวมันก็หายไปแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อาหารแพ้อากาศถ้าไปห้างไปเดินซื้อแถวรองเท้ากระเป๋านี่เดินไม่ได้แพ้พวกเครื่องหนังแพ้พวกเสื้อผ้าตรงพวกไอ้ผงซักฟอกอะไรเนี่ยโซนนั้นก็ไปไม่ได้ไปได้โซนเดียวอาหารห้างนี้ไม่มีสิทธิ์ได้เดินเราก็เลยใช้น้ำหมักนิดดื่มไปก่อนแล้วเราค่อยๆจะเดินเดินเสร็จกลับมาดื่มอีกเราก็ไม่เป็นไรอันนี้รอดได้เดินห้ากับเขาแล้ว
รักษาไปรักษาแม่ก็ดีขึ้นผิวทั้งผิวทั้งขาเริ่มดีขึ้นละครับค่ะคุณแม่แต่งนี่อายุเท่าไหร่ครับ70ค่ะ70นะครับก็ในสภาพของคนที่อายุเยอะขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าขาดการดูแลนะคะขาดการใส่ใจก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าสุขภาพเสื่อมโทรมเร็วดีขึ้นหน้าตาใสขึ้นก็โดยทานน้ำส่วนใหญ่จะเป็นตัวไหนที่ครูแต่งนำมาทานช่วงนี้ทานบ่อยๆก็คือน้ำมรเพชรบรเพชรกับลูกยอมะขามป้อมมะขามมะขามป้อมลูกยอบรเพชรค่ะคือทั้ง3ชนิดเนี่ยครูแต่งมีอัตราส่วนผสมไหมครับหรือว่าทานเพียวๆเพียวๆช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เพียวๆแต่ไอ้ของ2ปีครึ่งนั้นเราผสมน้ำกับน้ำผึ้งไม่งั้นมันแรงไปเนาะมันออกมาอ๋ออายุยิ่งนานมันยิ่งนานมันเข้มข้นความเข้มข้นมันมีมันแรงมันมากแต่รสชาตินี่อร่อยนอกจากคนในครอบครัวนอกจากคุณแม่ของครูแต่งเองแล้วครูแต่งก็ยังบอกว่ายังมีลูกสาวลูกชายอันนี้ก็ลูกสาวก็มีก็เล่าแล้วลูกชายมีประสบการณ์ยังไงบ้างครับลูกชายเขาก็ใช้ส่วนตัวทั้งดื่มทั้งซักผ้าล้างจานห้องน้ำเขาเชื่อในเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมครับเชื่อค่ะเชื่อเขาก็อยู่นะกระทรวงเกษตรอ๋อเขาอยู่กระทรวงเกษตรอ๋อทำงานกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับอายุของลูกชายของ29ค่ะโอ้ก็เรียกว่ายังหนุ่มใหญ่นะนะหนุ่มใหญ่ก็เรียกว่ายังเชื่อในเรื่องราวเราเชื่อเพราะเขาได้เห็นจากคุณแม่ของเขาเองครับเห็นจากคุณแม่เขาก็เห็นทดลองใช้กับม้ากับแมวกับคนทุกอย่างม้านี่เลือดพุ่งออกจากตัวเลยนะกัดกันม้าตัวผู้สองตัวอยู่ด้วยกันมันกัดกันจนสลบไปคนละข้างเลยแล้วเลือดมันจะพุ่งออกจากก้นเลยนะมันไม่ใช่ไหลนะมันพุ่งออกมาเลยครึ่งตัวหมาผอมเหลือนิดเดียวจากตอนเย็นเช้ามาเหลือครึ่งหนึ่งตัวหมาผอมเลือดมันออกจากตัวหมดอีกตัวหนึ่งกับตาปิดหมดบวมใหญ่เราก็เอาน้ำหมักเนี่ยน้ำฝาถังไปเช็ดชุบสำลีไปเช็ดให้ตัวตาบวมปิดหมดแล้วไอ้ตัวไอ้พุ่งจากก้นเราก็เอาน้ำดื่มไปกรอกปากพอเช้ามาหายลูกสาวนี่เพื่อนเป็นสัตวแพทย์ที่ไหนนี่โทรไปหาหมดเลยบอกแม่ไปเอายานู่นยานี่ยายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แม่ก็เฉยไม่พูดพอเช้ามาแม่ไปซื้อยามาหรือยังไม่ซื้อหรอกแม่เอายาแม่นี่แหละน้ำหมักแม่นี่แหละน้ำหมักเลยแล้วหายแล้วที่เขาก็ยังไม่เชื่อก็ต้องส่งเนี่ยถ่ายรูปส่งไปให้เขาเชื่อละจากนั้นมาดื่มน้ำหมักเลยก็หลังจากที่คุณแม่ได้ทดลองเองแล้วก็ได้บอกเราต่อกันไปแล้วก็ทั้งกินแล้วทั้งเรียกว่าทั้งอุปโภคและทั้งบริโภคตอนนี้เราได้บริโภคซะเยอะแล้วเนี่ยต้องขับบ้านล้างห้องน้ำห้องน้ำเหม็นมากเลยลูกสาวจะมาขอพักอ่านหนังสือสักหกเดือนลาจะไปเรียนต่างประเทศแม่ขออยู่ด้วยสักหกเดือนนะจะมาแอบอ่านหนังสือครับผมโอ้ยอย่ามาเลยลูกบ้านแม่เหม็นว่าคิดได้มีน้ำหมักก็ไปพ่นปิ๊บปิ๊บสองครั้งหายกลิ่นเหม็นหายหมดโทรบอกลูกมาได้ลูกมาเลย เขาเลยมาอันนี้กูแต่งยังคิดว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์หรือเปล่าครับโอ้มหัศจรรย์จริงๆไม่น่าเชื่อแค่น้ำตาลกับน้ำกับผลไม้เนี่ยครับมันรักษาได้ทุกโรคเนี่ยทั้งอุปโภคบริโภคทั้งรักษาโรคเนาะครับผมนะใช่ไหมครับตอนนี้มันก็ตอนนี้หมักไว้ทั้งหมดเนี่ยที่เมื่อกี้เราไปชมกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมไม่สามารถนับได้ถัง90กว่าถังใหญ่120ลิตรเนาะถัง120ลิตรก็90ถังเล็กๆน้อยๆอีกก็เรียกว่ามีประมาณสักเป็นตันเนาะเป็นตันนะโอ้หลายตันหลายตันเนาะ7-8 ตันนั่งการเรียนโหแต่พื้นที่ก็มีอยู่แค่นี้นะไปพื้นที่ของแต่เองเนี่ยตรงนี้สักประมาณ1ไร่ได้ไหมไม่ถึง55วานี่รอบนี้เหรอครับผมคิดว่าชนไปยันนู่นเดี๋ยวขยายแล้วจะไปไว้บ้านสวนอ๋อทำบ้านสวนไว้แล้วเดี๋ยวจะขนไปไว้นู่นครบปีก็เก็บมากต่ออีกเก็บมากต่อทานเองอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าครูแต่งไม่ทำต่อแล้วเนี่ยจะมีคนต่อจากครูแต่งไหมครับหมายถึงว่ามีค่ะลูกทั้ง3นี่เขาให้เขียนชื่อไว้ทุกถังแล้วอันออนแชมป์เอาต้องเขียนไว้เดี๋ยวแย่งกันมรดกกันครับเรานี่มรดกเขาโทรมาเลยจังเขียนชื่อไว้ยิ่งกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับค่ะลูกสาวไม่ยอมแล้วแฟนของครูแต่งแล้วครับ
ฟนก็ดื่มค่ะดื่มเพื่อสุขภาพสุขภาพเขาปกติเขาก็ดื่มเพื่อสุขภาพปกติก็ดื่มเพื่อแบบดูแลมาก็ดื่มเพื่อดูแลตัวเองค่ะในร่างกายของตัวเองก็ดีอ่ะไม่มีพุงไม่มีอะไรก็สบายตัวเบาตัวแล้วคุณพี่ฝนแล้วครับมามีเรื่องราวประสบการณ์นอกจากที่เมื่อกี้เล่าแล้วคนในครอบครัวแล้วเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนบ้านหรือมีญาติสนิทบอกต่อหรือมีใครที่มีประสบการณ์ที่ใช้น้ำหมักยี่ห้อหมักเองนี่แล้วสุขภาพดีขึ้นก็บอกหลายคนแต่ตอนนี้บางคนก็เริ่มกำลังจะหมักก็บอกโอ้ทำไมพี่ฝนไม่ไปก็บอกบางคนบอกเออรอพี่ฝนไปหมักแล้วเดี๋ยวกินกับพี่ฝนก่อนบอกเราให้ได้ให้แค่ขวดเดียวแต่ถ้าจะกินคือหมักเองดีกว่าเพราะว่าเราให้บ่อยก็ไม่ได้เนาะเพราะอันนี้ก็หายากปีเลยเนาะสมมติถ้าปีก็ได้กินแล้วก็เราก็รอนานเนาะทุกวันเราไม่มีกินเราก็ซื้อคนอื่นบอกว่าให้หมักเองดีกว่าพระเชษฐ์ก็บอกให้หมักเองลองตัวเองเราจะรู้ก็บางคนบอกเริ่มหมักบางคนก็ยังบอกขอคิดดูก่อนนะบอกว่าก็แต่สุขภาพของเราทุกวันนี้เราก็ทุกวันที่เรากินอะไรก็มีแต่สารพิษเนาะป่วยเป็นมะเร็งเยอะแล้วก็ให้เขากินมาเถอะเพราะมันดีเถอะตัวผลเองอ่ะผสมรอก็มันดีไงแล้วคนก็เห็นว่าสุขภาพเราก็ดีแล้วก็ผิวพรรณอ่ะผิวพรรณรู้สึกมันดีเมื่อก่อนโทษนะนี่เวลาหน้าหนาวเรามันจะอู้ขาวเนาะเป็นเกล็ดแล้วเมื่อเกล็ดได้ก็ถือว่าเรารู้สึกมันดีไงมันเนียนอ่ะทาทั้งตัวบอกมันดีคนบอกเธอทำอะไรมาสูตรดูนี่หน้าตาใสรู้สึกมันดูผิวพรรณดีแล้วบอกน้ำหมักของป้าเช้งเนี่ยแหละเราทำประทาให้เห็นนี่แหละบางคนก็เริ่มหมักนะก็คือหมายถึงว่าตอนใช้เนี่ยอย่างที่พี่ฝนบอกว่าใช้ทาผิวพรรณตัวเองเนี่ยหมายถึงยังไงฮะใช้น้ำใช้น้ำเนี่ยน้ำฝานี่แหละน้ำฝาน้ำฝาแล้วก็ใช้ไปแล้วน้ำก็เริ่มใสเราอยากให้ดีกว่านี้นะแล้วก็เอาน้ำลูกยอเนี่ยผสมกับน้ำเนี่ยตัวนี้แล้วก็น้ำผึ้งหน่อยแล้วก็ทาผสมดีไงแล้วจริงๆส่วนต่างๆเหล่านี้นะมันมีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยไม่ว่าครูแต่งเองนะพี่ฝนเองเนี่ยเวลาใช้กับร่างกายเราเนี่ยไม่รู้สึกเหนียวไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวนะครับมันจะลื่นแล้วก็คือมันบอกว่าคือมันจะลื่นอ่ะมันไม่เหนียวนะคือเพราะว่าเราก็มันไม่ได้ใช้เยอะเนาะแล้วก็ใช้ผสมเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นแค่น้ำฝาเฉยๆด้วยแต่ถ้าเรากินเป็นถังก็ว่าอย่างนี้มันเป็นน้ำฝาเฉยเราคิดว่าคงไม่มันทามันจะลื่นแล้วก็ผิวสูงมันดีแม้แต่แฟนนะออกกำลังกายออกมาแล้วมันสุขทานก็บอกมันดีโทษนะเพราะเราเวลาจะกินตัวนะมันจะทาพอกินตัวนี้หายหมดเลยเนี่ยจะกระเล็กก็หายตัวก็ดีก็ใช้ไม่ดีก็ได้ผลพวงนะได้ผลถ้าผลดีบ้างได้ผลดีก็คือทำให้สุขภาพดีด้วยนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับดูแลได้ทั้งหมดเลยนะครับก่อนเราต้องไปซื้อครีมทาแล้วครีมอะไรเนี่ยโอ้ตัวเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยต้องรู้อ่ะรู้มากเลยเนี่ยทั้งทาทั้งตัวทั้งกินทั้งในบ้านอย่างครบในชีวิตประจำวันมันดีมากเราถึงคุณพี่วันนะครับพี่วันลองเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองสักนิดนึงตัวเองก็เอาน้ำฝาถังทุกอย่างรวมกันเนาะมาฉีดทานด้วยทานยังไงฮะทานหมายถึงที่เอาทุกอย่างมารวมกันอะที่ว่าครบมั่งไม่ครบมั่งก็เอามารวมกันอะหมายถึงว่าอายุในการหมักอะไรครับที่ยังไม่ครบหรือว่าค่ะในการหมักแล้วทานแล้วมันจะเห็นผลหรือครับก็ยังในตัวเองไม่มีอะไรนี่ฮะอ๋อคือตัวร่างกายของเราสุขภาพร่างกายเราก็ยังแข็งแรงอยู่แฟนเขาทานแล้วเขาก็ดีขึ้นค่ะความดันก็ลงจะไม่กินยาลงคือส่วนใหญ่นี่คนที่เป็นความดันเนี่ยพอทานน้ำหมักเนี่ยแล้วก็จะลดหมดเลยนะครับก็ทายปกติตอนเช้าอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะบางท่านเนี่ยพอสูงอายุเราจะถ่ายยากใช่มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะประจำตัวโรคนี้แต่พอได้น้ำหมักแล้วสบายก็คือเรียกว่าถึงเวลาก็ตรงเวลาเป๊ะใช่สบายเลยพอดีเพื่อนกันเนี่ยสนิทกันนี่แหละแม่เขาไอแม่เขาไอก็ไม่หายเขาก็ลองเอาไปให้แม่เขาไงน้ำโคเชสนั้นเขาลองเอาไปเขาหายไอแล้วก็พอดีนี้เขากินเหล้ามากถ่ายออกมาเป็นเลือดเลยไงครับผมเขาก็เอาไปให้กันกินอีกแล้วเขาหายอีกเขาก็กลับมาบอกกลับมาบอกแล้วก็ว่าก็ทำก็สิเขาก็ทำไว้ก่อนครับคือลักษณะที่บอกมาเนี่ยที่พี่วันบอกมาเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาทานไม่ทานอายุในการทานเนี่ยเขาทาน3วัน5วัน7วันทานวันละกี่มื้อทานยังไงครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไปถามเขาเพราะว่ามีเพื่อนเขามาบอกว่าเขาเอาไปทานแล้วเขาหายที่ว่า
ถ่ายออกมาเป็นเลือดนะเขาก็หายเพราะคนกินเหล้ากินเหล้าเยอะแล้วก็ที่แม่เขาไอเขาก็หายดีขึ้นก็ไม่นานอ่ะไม่ใช่เวลานานเขาให้เขาไปก็ไม่ใช่เยอะไงเป็นไม่เยอะไงก็ให้ไปทีละหน่อยว่าเออสนิทกันเขาไม่ได้ทำตอนนี้เขาก็ทำของเขาละคนที่เอาไปเขาก็ทำละครับครับบางคนก้นเน่ามาทั้ง30ปีอ่ะก้นมันมีเป็นฝีอ่ะเนาะเขาไม่กล้าไปหาหมอไงอายอายหมอเขาก็ทิ้งไว้มาทั้ง30ปีเอาน้ำฝาถังไปพ่นนี่3วันสนิทปิดหมดปกติเลือดมันจะไหลตลอดไงแล้วขับรถปั๊บต้องตะแคงก้นขับเลือดมันไหลเนี่ยแล้วน้ำฝาถังเนี่ยทำยังไงฮะถ้าอย่างงี้ก็หายเลยเอาน้ำฝาถังไปพ่นกันเข้ามาหาผู้แต่งแล้วครับค่ะเขาเอาของเราไปเขาไปใช้แบ่งปันไปใช้เพื่อนก็หายนะคะนี่ก็มีหลายเคสนะครับคุณผู้ชมครับที่มาวันนี้ถ้าเกิดเราจะมาเล่ากันให้ฟังกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่ารายการหนึ่งชั่วโมงของเราที่มีอยู่คงไม่พอแน่ๆนะครับนะแม่ก็แต่ละท่านเองก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปนะครับนะไม่ว่าคุณพี่ยุพินใช่ไหมครับครับคุณพี่ศรีวันครับแล้วก็คุณพี่แอนะครับก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปนะครับว่าอย่างช่วงแรกๆที่เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าคุณพี่ก็ได้บอกเกินๆกันไว้บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรามาที่เห็นกันข้างหน้านี่ฮะเยอะมากครับเดี๋ยวลองมาถามคุณครูแตงก่อนว่าไล่เรียงลำดับเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมไปพร้อมๆกันกับผมครูแตงผมเริ่มจากเรายอดก่อนเลยนะยอดก่อนเลยนี่คืออะไรครับผมเนี่ยน้ำฝาถังค่ะอันนี้คือน้ำฝาถังค่ะน้ำฝาถังเหมือนกันกับตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะทำไมถึงภาชนะแตกต่างอ๋ออันนี้เอาไว้พ่นหน้าอ๋อคือสัญลักษณ์อาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งพ่นทั้งตัวและหัวจุดเท้าคือจริงๆนี่ขวดแต่ละลักษณะเนี่ยคือเอาไว้เป็นสัญลักษณ์สำหรับตัวเองนะครับคุณผู้ชมทำตามได้ไหมครับได้มันจะขวดลิขสิทธิ์นะพี่แต่คุณแตงนะเพราะว่าขวดอย่างนี้ลักษณะนี้เราจะได้รู้ว่าอันนี้เขาไว้ใช้กับหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ไว้ชำระภายนอกมันสะดวกสบายในการใช้แล้วมันเร็วเราต้องรีบไปทำงานครับเดี๋ยวไปสายครับอันนี้ก็คือสะดวกสบายนะครับอันนี้คือน้ำฝาถังนะครับอันนี้น้ำฝาถังเอาละครับอันนี้แล้วอันนี้คืออะไรครับอันนั้นน้ำผึ้งเอาไปวางไว้ตรงอื่นเรามานั่งดูกันว่ามันแท้หรือเปล่าแล้วก็มานั่งดูกันอันนี้น้ำผึ้งนะครับอันนี้แหละฮะอันนี้อ่ะอันนั้นน้ำมะเฟืองค่ะน้ำมะเฟืองค่ะโหทำไมสีสันใสแล้วกากใยของเขาวิธีการเอาน้ำเขาออกมาเนี่ยเอาตะแกรงมีวิธีการเอาตะแกรงกับช้อนมากดลงแล้วเราก็เอาแก้วตักขึ้นมาอ๋อคือวิธีการคือเอากดลงไปก่อนแก้วตักขึ้นมากดเนื้อเขาลงแล้วเอาน้ำเขาออกมารสชาตินี่เป็นไงดีค่ะดีใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องได้ชิมกันนะครับนะเอาละอันนี้คือน้ำมะเฟืองนะครับนะครับละอันนี้ละครับอันนี้น้ำมะขามป้อมน้ำมะขามป้อมนะครับคือจริงๆอันนี้สวยนะครับผู้แต่งสังเกตยังไงครับว่าอันนี้คือน้ำชนิดนี้อันนี้หรือเราทำแล้วเราก็จำได้ค่ะเราทำเราก็จำได้ว่าอะไรแต่สีสันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นหรือขึ้นอยู่กับอายุใช่ไหมครับค่ะอันนี้น้ำมะขามป้อมยิ่งนานยิ่งใสยิ่งนานยิ่งใสอันนี้สองขวดใหญ่ๆนี่คือนี่น้ำผึ้งมานั่งดูกันว่าเอใช่หรือเปล่าเนาะได้มาจากไหนครับผู้แต่งครับก็พยายามซื้อจากคนที่อยู่ในป่าน่ะเขาออกมาจากป่าใหม่ๆแล้วออกมานี่หิ้วมาเป็นคู่เราก็ว่าใช่ไหมนะคณะครูก็เลยมานั่งพิสูจน์กันทดลองกันก็เลยมาดูมานั่งดูกันอีกว่าใช่ไหมครับผมทุกวันนี้คงไม่พ้นดอยคำนะมั้งเป็นน้ำผึ้งโครงการหลวงโครงการหลวงเนี่ยเราจะเชื่อนั้นแน่นอนชัวร์ดีเนาะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะแท้ใช่ไหมครับถ้าไม่แท้เนี่ยกลัวจะเป็นน้ำเชื่อมใช่ใช่ไหมครับน้ำสับปะรดต้มเอามาผสมน้ำตาลครับใส่หน้าหัวน้ำผึ้งนิดหน่อยเอามาลองขายเราค่อยเชื่อเรากลัวอย่างนั้นนะแล้วทีนี้สรรพคุณต่างๆที่เราจะได้จากเขาเนี่ยก็อาจจะไม่สมบูรณ์ใช่ๆนะครับนะวันนี้ครูแตงมีอะไรที่จะมาลองนำเสนอให้ผมลองได้ชิมสักนิดไหมครับว่ามีอะไรที่ว่าอะไรดีล่ะเด่นของอะไรดีล่ะลูกโยเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น้ำชาผสมชงดื่มกันเมื่อกี้ค่ะอ๋อน้ำชาที่ผสมจากอะไรฮะนี่เหรอฮะไหนคะไม่น้ำชาที่น้ำชาเราเอามาชงเรามาเทผสม
เท่าตัวให้มันอ่อนๆลงหน่อยจะได้ดื่มสบายคือหมายถึงว่าใครชอบน้ำผึ้งก็เอาน้ำผึ้งลงปรุงตามชอบใจตามรสชาติที่เราถ้าอยากได้หวานก็เติมน้ำผึ้งไปหน่อยเนี่ยถ้าอยากได้รสชาติความเป็นนักเอนไซม์ของต้นฉบับก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยแต่ก็สามารถดูแลสุขภาพได้เหมือนกันค่ะตามความชอบใจมีอะไรนำเสนอที่ผมอยากจะลองสักนิดนึงว่าใครมือชงเมื่อกี้ใครเอ่ยใครมือชงเมื่อกี้จัดการชงเหรออ่าอันนี้ฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยไหนคะอันนี้น้ำขาอ๋อน้ำขาชงน้ำขามีสูตรไหนบ้างมีสูตรไหนบ้างน้ำขาขึ้นกับน้ำชงน้ำขาเหรอครับเมื่อกี้ชงดื่มกันอ๋อมีเขาเรียกมีมือชงเลยนะมือชงมือชงน้ำน้ำชาธรรมดาเนี่ยหรอค่ะน้ำชาก็อร่อยเขาบอกแล้วครับอันนี้ก็คือมีน้ำขาใช่ไหมครับน้ำขาแล้วน้ำชาน้ำขากับน้ำชานะครับคุณผู้ชมครับมาดูซิว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมไปชิมมาหลายที่แล้วเดี๋ยวดูว่าที่เชียงรายนี่รสชาติจะเหมือนค่ะถ้าทางกรุงเทพหรือเปล่าผสมอีกก็เอาละหลายตัวอีกค่ะห้าตัวเขาจะเอาห้าตัวเลยเหรอเอาเลยจับชอบใจดื่มเยอะดื่มเยอะอันนี้ก็จะเปรี้ยวธรรมดาธรรมดานะครับเหมือนแบบน้ำผลไม้อะฮะที่มันเปรี้ยวๆแต่ผสมน้ำชาไปหน่อยใช่ไหมครับชุ่มคอดีเลยครับครับน้ำชุ่มคอจริงๆครับชุ่มคอน้ำนู้นน้ำเอาทุกน้ำเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยใช่ไหมครับลองผสมดูเขามีมือชงครับมีมือชงอย่างมือชงมีมือชงเนี่ยดื่มหนักไปหน่อยแสดงว่าทุกท่านนี่เวลาดื่มแล้วก็สุขภาพดีแก้ความดันต่ำโอ้ความดันต่ำหายสบายตัวค่ะอันนี้ไม่เห็นมีส่วนผสมของน้ำผึ้งเลยแต่เพราะว่าคือทานรสอย่างนี้แล้วจะดีกว่าเนี่ยดีค่ะไม่ต้องน้ำผึ้งไม่ต้องน้ำผึ้งค่ะอันนี้ทั้งหมด5ตัวอย่าง65ชนิด5ชนิดอันนี้5ชนิดมีอะไรบ้างนะครับน้ำ6น้ำขาโอ้6ชนิดเนาะน้ำขาฝรั่งลำไยลำไยยอมะขามเปิ้มมะเฟืองครบ6ชนิดนะครับผมถามว่าดูซิว่า6ชนิดกับเมื่อกี้นี่ผม1ชนิดนะครับ1ชนิดน้ำขากับน้ำชานะครับส่วนผสมจะรสชาติเป็นไงแล้วก็ความเจือจางหรือความเข้มข้นเนี่ยมันจะแตกต่างกับอย่างเดียวแค่ไหนแต่ผมจะขออนุญาตคุณชมลองชิมดูนะครับเป็นไงคะผมอยากจะส่งให้ทีมงานแล้วครับถึงการยิ้ม6ชนิดใช่ไหมครับค่ะทานยากนิดนึงครับ6ชนิด6ชนิดครับผมน้ำผึ้งผสมก็ได้ถ้าทานยากน้ำผึ้งจริงๆถ้ามีน้ำผึ้งสักนิดนึงความกลมกล่อมผมว่ามันกำลังแล้วตามชอบใจไงครับแต่นี่แล้วแต่คนชอบอันเนี้ยให้หมดเลยครับเดี๋ยวก็ได้เหงื่อพอเติมน้ำมาจะมุกอะไรครับใช้ได้แล้วครับขมๆเปื่อยๆแล้วครับเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆจริงครับน้ำเปล่าไม่เป็นไรครับผมทนได้ครับผมทนได้ครับแต่ว่ารสชาติแต่ก็ทานมาทุกที่ก็ทานอย่างนี้แหละครับไม่เป็นไรครับเอาละถึงช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของเราแล้วเราอยากจะให้แต่ละท่านเหนี่ยวฝากอะไรถึงคุณป้าท่านที่เริ่มต้นจากครูดันก่อนเลยครับฝากขอบคุณคุณป้าเชงมากๆเลยค่ะที่ให้ชีวิตใหม่นะหลังจากที่เราเจ็บป่วยทรมานนี่เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานอะไรเราก็ได้ยาเราก็ไม่ต้องไปพึ่งเครื่องสำอางก็ไม่ต้องไปหาเครื่องอุปโภคบริโภคเราไม่ต้องไปห้างเสียเวลาเดี๋ยวนี้สบายแล้วได้ครบทุกอย่างฝากขอบคุณมากๆเลยค่ะครับนั่นแหละครับนี่ก็เป็นคุณแต่งนะครับที่ได้ฝากอะไรถึงป้าเอาถึงคิวของคุณพี่ฝนบ้างละฝากอะไรคุณป้าสักนิดครับสวัสดีค่ะขอบคุณป้าเช้งเนาะที่เราได้มีน้ำหมักนี้ได้กินแล้วก็สุขภาพที่ดีที่ป้าเช้งจะเป็นอะไรนะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวโลกเนาะที่ได้กินกันแล้วก็ได้หมักกันแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราถ้าก็บอกว่าหนูว่าป้าเช้งที่มาอะไรวางแผนตรงนี้ว่าถ้าสมมติป้าเช้งจากโลกนี้ไปก็มีน้ำชาหมักก็ยังทำของหน้าที่ของป้าเช้งต่อไปแล้วก็คือลูกถึงหลานถึงเหลน
อะไรคือเป็นมาไอ้มาเป็นมรดกเนาะถึงลูกถึงหลานต่อไปขอให้เนาะขอให้ที่น้ำหมักชาวจะว่าคิดว่าทุกคนคงได้กินสุขภาพที่ดีแล้วก็เราไม่ต้องไปหาหมอแล้วก็เราจะเป็นต้องหมอตัวเราเองได้ครับขอให้พระเช้งรับผลเป็นคิดเตียนขอให้พระเจ้าขอพระเจ้าไว้พร้อมพระเช้งมีสุขภาพดีไม่ได้แข็งแรงขอขอบคุณค่ะขอบพระเจ้าเป็นพรพระเช้งครับถึงคิวของคุณพี่มั่งละค่ะสวัสดีค่ะพระเช้งก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอบคุณอย่างมากนั่นแหละที่มาช่วยชีวิตคนเรานี่แหละแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พระเช้งสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณว่าค่ะกลับมาลาถึงคุณป้ามังละฝากอะไรถึงคุณป้าสักนิดนึงขอบคุณป้าเฉ่งนะครับกูคำเมืองเลยครับกูเลยกูเลยอุกำเมืองเลยว่าครับคำเมืองเจอกับพี่เลยครับขอบคุณป้าเฉ่งมากๆเลยเจ้าเป็นเพื่อความหู้เจ้าแล้วก็เพื่อชีวิตใหม่ครับครับลูกๆหลานๆเฮาเนาะครับขอบคุณจ้ะครับเอาของพี่เชิญเลยครับใช้ภาษาพื้นเมืองได้เลยครับบางทีเพราะรายการเราก็ออกต้องการขอบคุณแม่เสียงกินากับจิตจ้อยคือบังคับประธานแนะนำตัวนี้มาสมุนไพรน้ำยามาสักน้ำมาสักจังนะให้กับคนอุ้ยไงคนทั้งโลกนี่เขาจะมันทั้งโลกก็ได้อุ้ยแต่ว่าเฮาคนบ้านเนี่ยเราก็ขอบคุณจินากับขอบคุณที่น่าจะมาเพลงเจ้าเจ้าครับถึงมีคุณพี่บ้างละพี่บ้านขอบคุณเพลงค่ะในสิ่งดีๆกับพวกหนูค่ะขอบคุณค่ะละคุณพี่แอร์ขอบคุณเพลงค่ะที่ให้ชีวิตใหม่และความสุขดีๆต่อแถมด้วยเอาละครับบางท่านก็อาจจะพูดเก่งบางท่านอาจจะพูดไม่เก่งนะครับก็แต่ทำมาแล้วเพราะเขินกล้องกันแล้วนะแต่ก็แหมไม่เคยได้เป็นดาราไม่เคยได้เป็นดาราตอนนี้ได้เป็นดาราทุกท่านแล้วนะครับติดตัวดูนะครับนะเดี๋ยวทีมงานเทปนี้เราก็จะออกไล่ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับตามทีมงานเราเขาก็จัดเรียงลำดับตามรายการตามวันไปนะครับนะวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแหมวันนี้ยินดีจริงๆเลยที่ได้มีโอกาสได้มานะมารบกวนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะดีใจที่มาครับแหมขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่ามาช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะครับมาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เราเจอกับตัวเองนะครับโดยครูแต่งเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าในกลุ่มเนี่ยก็หมายถึงครูแต่งก็เป็นหัวเรื่องใหญ่นะครับเป็นการเชิญชวนแล้วก็แนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันก็ร่วมนั่นกันเอาครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับต้องกราบลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ